เอาละครับสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับจะมาต่อเนื่องกับเรื่องของ Storage นะฮะก็ถ้าใครที่ดูคลิปนี้นะฮะแล้วงงๆว่ามันสกรีนช็อตมาจากไหนอ่ะก็ให้ดูที่ EP 27ก่อนนะฮะไปดูคลิปนี้มาก่อนนะฮะเพราะคลิปนี้นี่คือผมจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการใช้ Storage นะฮะก็คือผมจะต่อเนื่องจากคลิปที่27นะครับเอามันมาใช้โอเคในที่ผมสอนจนจบไปเนี่ยตอนจบของคลิปเนี่ยคือสามารถดูได้ว่ารูปที่เราบันทึกลงสตอเรจอ่ะมันเก็บลงนะฮะยังไงนะครับจากรูปสกรีนช็อตเก็บลงสตอเรจยังไงนะครับอันนี้ผมก็ได้อธิบายไปแล้วคราวนี้เนี่ยผมลืมไปว่าพอบันทึกเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการลบด้วยถูกไหมฮะผมเลยไม่ได้ทำคลิปการลบเพราะว่าอันนี้คือสอนแค่การสกรีนช็อตอย่างเดียวแล้วก็ดูได้นะครับโอเคอันนี้เนี่ยผมได้ทำการเขียนโค้ดไปแล้วแหละทำการอัปเดตไว้แล้วทีนี้เราจะมาดูกันทีละไฟล์ว่าผมทำอะไรบ้างนะฮะอย่าดูในตัวของโมดูลก่อนนะฮะตัวโมดูลเนี่ยผมก็ได้ทำการ import นะครับตัวของปลั๊กอินนะครับไลบรารีที่เป็นสกรีนช็อตแล้วก็ storageแล้วก็เบลสีนะครับเอามาใช้ส่วนหน้าที่ใช้นะครับก็ตามนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนในคลิปเก่าที่เคยทำไปนะฮะแล้วก็ทำการอินพุตนี้มาขอทบทวนให้เฉยๆนะครับทีนี้หน้าแรกเนี่ยก็คือหน้าโฮมเรามาดูกันว่าโครงสร้างหน้าโฮมมีอะไรบ้างนะฮะก็ตามนี้เลยเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรที่หน้าโฮมเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในส่วนหน้าโฮมเนี่ยจะผมซูมโค้ดจะได้เห็นชัดอัปเดตโค้ดหน้าโฮมนะครับบนทีละบรรทัดนะครับตามที่ผมพิมพ์ไปนะฮะผมจะอธิบายให้ฟังทีละส่วนนะครับผมก็คือผมได้ทำการ import ส่วนที่เราจะใช้เข้ามานะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ประกาศใน constructor นะครับอันนี้ขอข้ามไวๆเลยแล้วกันแล้วผมได้สร้างตัวแปรมา2ตัวนะฮะชื่อว่า random image ที่เป็น string กับ number นะครับเป็นตัวเลขเอาไว้ทำไมเรามาดูกันนะครับตัวของ number เนี่ยผมประกาศไว้ว่าเข้าแอปมาครั้งแรกเนี่ยให้มันเป็น0ก่อนส่วน random image เนี่ยผมก็ไปที่เว็บนี้นะฮะเพื่อที่จะไปสุ่มรูปภาพมาทุกครั้งที่มีการเข้าหน้านี้นะครับกลับมาเนี่ยรูปจะถูก refreshผมจะต่อพารามิเตอร์ด้วย number มันจะทุกครั้งที่เข้ามาหน้าเนี่ยมันจะเป็นจาก0ใช่ไหมครับก็จะเป็น1 2 3 4 5ฉะนั้นรูปจะไม่ซ้ำกันนะฮะโอเคตามนี้นะคราวนี้ตัวของฟังก์ชันสกรีนช็อตเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วครับผมเหมือนเดิมผมจะอธิบายให้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนแล้วกันนะฮะก็คือจะมีการเซฟรูปภาพนะครับลงมาโดยที่ใช้ชื่อรูปตามนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวของ image screen นะฮะที่ผมจะเก็บค่าตัวของรูปภาพที่เราได้ทำการ capture นะฮะ screen shot มาแล้วส่วนนี้คือส่วน storage นะครับส่วนตรงนี้นะฮะทั้งหมดนี้ที่ครอบอยู่เนี่ยเป็นส่วนของการ capture screen เราใช้2 ส่วนแล้วนะฮะตอนนี้ทีนี้เนี่ยเราก็ทำการได้ตัวไฟล์มาละไฟล์ผ่านนะแล้วก็เอามาใส่เป็นเบลสีนะครับผมเราก็จะได้มาตอนนี้เก็บเข้าตัวของสตอเรจแล้วเรียบร้อยดูโค้ดตามนี้นะฮะเอาล่ะต่อไปในส่วนของหน้าโฮมเนี่ยผมได้ทำการสร้างปุ่มไว้บอกว่าไปหน้าที่2หน้าที่2อ่ะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวก่อนไปหน้าที่2นะครับผมอย่าลืมใส่ตัวของ tag image ด้วยนะครับเพราะว่ารูปภาพที่ผมได้ทำการแรนดอมมันขึ้นมาต้องมาแสดงผลด้วยไม่ใช่ว่าเราประกาศตรงเนี้ยแล้วเราลืมเรียกมาใช้ข้างหน้านะครับไม่อย่างนั้นรูปไม่ปรากฏนะครับผมส่วนนี้จะต้องเอามาใส่ตรงข้างหน้าด้วยโอเคนะครับเราจบที่หน้าโฮมนะครับจบหน้าโฮมก่อนนะโอเคแล้วก็ไปหน้าที่2หน้าที่2เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะก็เป็นส่วนที่เราแค่ import ตัวของ storage มาเพราะว่าเราต้องเก็บค่าจาก storage มาด้วยและในหน้า2เนี่ยเราสามารถกด pop up ขึ้นมาเพื่อที่จะดูรูปเต็มได้ด้วย
นะฮะเลยต้องทำการ import หน้าของ full model page เข้ามาด้วยโอเคตัวแปร image list เนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะในคลิปก่อนหน้านี้ผมจะข้ามไปแล้วกันโอเคในส่วนของ ion view enter เนี่ยก็เป็นการ get รูปภาพจาก storage มานะฮะคอมเมนต์ได้เลยอันนี้แล้วก็ในส่วน model ก็ไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็แค่โยรูปภาพลงไปนะฮะเพื่อให้มันแสดงในหน้าถัดไปเฉยไม่มีอะไรตอนนี้เนี่ยฟังก์ชันที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยที่ทำเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันคือฟังก์ชัน remove item นะฮะฟังก์ชัน remove item เนี่ยรับค่า item มาจากไหนเรามาดูกันที่หน้าทางฝั่งของ HTML นะฮะหน้าแสดงผลจะเห็นว่าตอนเนี้ยในแอปก่อนหน้าเนี่ยนะฮะที่ผมทำไว้เนี่ยมันปุ่ม view เนี่ยมันจะไปฟังก์ชันนี้นะครับคือเปิดโมเดลขึ้นมาโอเคนะฮะตอนนี้เนี่ยผมอ่ะจะไม่ให้มันไปเปิดโมเดลแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นคำว่า remove แทนผลเพราะว่าคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมทำการสอนเรื่องการเปิดโมเดลไปแล้วอันนี้สำหรับคลิปเก่านะฮะช่างมันผมจะให้ปุ่มเนี่ยเป็นคำว่า remove เปลี่ยนไอเทมอ่ะมาที่ฟังก์ชันนี้แทนนะครับเรามาดูกันว่าฟังก์ชัน remove อะทำงานยังไงนะฮะอันนี้คือหัวใจหลักของคลิปนะครับผมฟังก์ชันนี้อันดับแรกเลยเราก็ต้องทำการ select มาก่อนนะครับอันนี้เรียกว่า select นะบรรทัดนี้เรา select มาก่อนแล้วซึ่งตัว value เนี่ยก็คือเป็นค่าที่เราเอาออกมาจาก image screen นะฮะทำการ for each คือทำการวนลูปนะฮะวนลูปว่าตัวของ image screen เราเนี่ยมีกี่รูปนะครับเอารูปมาทั้งหมดเลยทีนี้ผมก็บอกว่าถ้าตัวไอเทมเนี่ยไอเทมก็คือว่ารูปที่เราเปิดที่เราต้องการจะลบเนี่ยมันตรงกับค่าบางอย่างรูปอ่ะที่อยู่ใน storage อ่ะให้ตัวของ value ตัวเนี้ยครับผมทำการ spike คือว่าลบนะฮะลบในตำแหน่งคีย์ที่มันเจออันนี้เข้าใจนะถ้าคนเขียนโปรแกรมมาน่าจะเข้าใจว่ามันจะทำการวนลูปหาอ่ะผมจะอธิบายเป็นภาษาลอจิกแล้วกันทำการค้นหาเสร็จปั๊บเจอเงื่อนไขเป็นทรูถูกไหมครับผมเจอว่าเจอรูปที่ต้องการจะลบแล้วก็คำสั่งตรงนี้คือบอกตำแหน่งที่รูปที่เราจะลบนะฮะพอสไปปั๊บมันจะถูกลบเลยในอะไรจุดนั้นนะฮะถูกลบไปผมได้ทำการ alert ด้วยนะครับว่าเช็คว่าคีย์เนี่ยคือตำแหน่งรูปจาก0 1 2 3นะฮะอันนี้คือเป็นพื้นฐานเรื่องอะไรนะถ้าใครงงตรงไหนก็ไปลองศึกษาเรื่องอะไรดูพอเราทำการลบเสร็จปั๊บนะฮะไอ้ตัวแปร value เนี่ยมันก็คือเป็นก้อน data สมมุติว่ามี5รูปนะฮะ5รูปแล้วผมลบรูปที่2ไปนั่นก็คือรูปที่ตำแหน่งที่1เข้าใจมั้ยครับรูปแรกคือตำแหน่งที่0รูป2คือตำแหน่งที่1สมมุติว่าผมลบรูปที่2ไปนั่นคือผมลบตำแหน่งที่1โอเคไหมครับลบไปเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าให้เอาตัวแปรเนี่ยตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรเป็นตัวอ็อบเจกต์ที่ทำการลบตำแหน่งรูปนั้นไปแล้วนะครับเอามาบันทึกลงสตอเรจเลยที่เดิมปึ้งบันทึกเสร็จปั๊บเนี่ยมันอาจจะยังแบบบันทึกหรือลบไม่เสร็จก็ตามนะฮะลบยังไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรีเฟรชไม่ทันให้เราใส่เซตไทม์เอาไปนะครับผมใส่เผื่อไปเลย2วิยังไงมันไม่ถึง2วิแน่นอนอยู่แล้วล่ะถ้าละเอียดกว่านี้น่าจะเป็นเรื่องการ call back แต่ว่าผมว่าอันนั้นมันจะค่อนข้างงงนิดหน่อยผมเลยใช้วิธีการเร่งด่วนคือใช้เซตไทม์เอาถ้าใครลอง 2,000 เยอะไปก็เปลี่ยนเป็น500ก็ได้นะครับพอมันผ่านฟังก์ชันเซตไทม์เอาแล้วเนี่ยก็ให้ทำการเข้าไป select นะฮะเข้าไป select มาเหมือนเดิมแล้วก็เอามาใส่ตัว image listเท่านี้เราก็จะได้ data ใหม่เอี่ยมอ่องที่เราได้ทำการลบไปแล้วนะฮะถ้าใครงงตรงไหนก็ลองย้อนคลิปแล้วฟังผมให้ดูแล้วกันนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะลองรันให้ดูกันนะครับว่าผลการรันเป็นยังไงนะครับนะครับตอนนี้ผมกำลังลองรันอยู่นะครับผมตอนนี้กำลังทดสอบการรันอยู่นะครับทีนี้เนี่ยผมได้เห็นว่ารูปภาพเว็บเนี่ยครับผมที่ผมใช้ในทำคลิปเมื่อกี้มันเซิร์ฟเวอร์มันดาวน์นะครับรูปมันไม่มาเลยจะเปลี่ยนเป็นใช้เว็บนี้แทนนะฮะซึ่งโค้ดที่เปลี่ยนนะครับก็บรรทัดนี้นะฮะ
ตัวแปร number ยังใช้เหมือนเดิมนะครับโอเคตอนนี้ผมกำลังรอรันเข้ามือถืออยู่ก็ดูหน้าต่างตอนรันนะครับว่ามันจะไปเลือกผ่าน Android นะครับไปหาแล้วก็ตัวของ Javaถ้า2ผ่านนี้ตรงก็คือว่าการรันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าบางทีปลั๊กอินบางปลั๊กอินเนี่ยมันแบบว่าใช้ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยฮะอาจจะต้องมีการปรับพวกเวอร์ชัน Android หรือว่าเวอร์ชัน API พวกนี้ครับผมระหว่างทำงานก็เคยเจอปัญหาสไตล์นี้เหมือนกันนะฮะบางทีโอเคเมื่อกี้เหมือนกับว่ามันมีปัญหากระตุกนิดหน่อยนะฮะตอนนี้ได้ละโอเคเอาล่ะรูปภาพมาแล้วทีนี้เราจะทดสอบกันว่าถ้าเราไปหน้าที่2ก่อนนะยังไม่ต้องเทสสกรีนช็อตแล้วกลับไปหน้าแรกโอเครูปภาพเปลี่ยนแล้วนะเอาล่ะทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันมี data เก่าอยู่เดี๋ยวจะลองเพิ่มใหม่ก่อนแล้วกันค่อยลบโอเคนะอะไรนะเทคสกรีนช็อตนะครับกดเสร็จปุ๊บก็มีอะไรแบบว่าเซฟแล้วนะครับไว้หน้านี้โอเคจะเห็นว่ารูปเข้ามาแล้วนะฮะรูปถัดไปทีนี้เรากลับไปก่อนฮะรูปนี้ถูกรีเฟรชขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เทคสกรีนช็อตครับโอเคหน้าที่2นะฮะตามนี้ทีนี้ผมจะทำการลบรูปไหนก่อนดีลบรูปที่เราเพิ่งแอดเมื่อกี้แล้วกันนะฮะอย่าลืมนะฮะตำแหน่งที่0 1 2 3เรามี4รูปนะครับตำแหน่งรูปคือ0 1 2 3โอเคนะฮะทีนี้ผมจะลบรูปนี้ก่อนนะฮะรูปที่3ก่อนนั่นคือตำแหน่งที่2เราลองกดนะครับปึ๊บคีย์เป็นคีย์ที่2นะครับพอกดโอเคปึ๊บรอครับเรียบร้อยครับ2วินาทีทีนี้ผมลบรูปนี้ไปรูปนี้ต้องเป็นอะไรครับ1โอเคนะฮะรอ2วิครับรีเฟรชค่าตำแหน่งที่0นะครับอันนี้ต้องตำแหน่งไหนครับตำแหน่งที่0นะฮะโอเคสมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวเราลองแอดใหม่ดูนะฮะว่ามีปัญหาไหมลองดูทำสกรีนช็อตเดี๋ยวลองใหม่นะฮะเอาทำไมหน้าจอสีดำเกิดอะไรขึ้นโอเคมาแล้วเมื่อกี้น่าจะโหลดไม่ทันนะฮะเลยเป็นหน้าจอสีดำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการสกรีนช็อตนะครับการเทคสกรีนช็อตแบบง่ายนะฮะ